รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเรานอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธออย่างไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกาเห็นคนอื่นกินแล้วก็เลยอยากลองกินบ้างอ่ะว่าไงขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่พลอยทำไมเสียงตุ่นแบบนั้นนะคะมีเรื่องนิดหน่อยอะเรื่องอะไรคะพี่พลอยทะเลาะกับพี่เคนหรือเปล่าเงียบอย่างนี้แสดงว่าใช่แน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นพี่พลอยรอขวัญแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขวัญไปหาเลยเดี๋ยวขวัญมานะวินจ้าหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอายังไงใจมันสับสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดชอบเหรอคะรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะฉันขอเวลาอาบน้ำ20นาทีอาบน้ำแล้วคุณใช้ผมทำอะไรเนี่ยฮะแล้วคุณอยากทำอะไรล่ะเชิญคุณนิชาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณนิชาคุณนิชาคุณโอเคไหมอ่ะคุณนิชาคุณนิชาคุณนิชาคุณโอเคหรือเปล่าคุณนิชาคุณนิชาThank you.
ณิชาคุณนิชาอะไรเนี่ยนะต้องมีซัมติงกับพี่เคนแน่ๆพี่แค่เล่าว่าพี่เห็นเขาสองคนอยู่ใกล้กันแล้วคุณนิชาก็ชวนพี่เคนไปทำงานที่ร้านอาหารน่ะแปลซะใหญ่โตเลยถามหน่อยถ้าเกิดว่าพี่พลอยไม่ได้คิดอย่างที่ขวัญพูดเนี่ยพี่พลอยทำเสียงตุ่นทำไมเซนเมียเนี่ยมันแรงนะพี่พลอยถ้าเกิดพี่พลอยรู้สึกตังหงิดเมื่อไหร่ก็เชื่อได้เลยว่ามีเรื่องแน่โทรเลยพี่พลอยเดี๋ยวพี่เคนเขาคุยงานเสร็จเขาก็โทรกลับมาเองอะโอ้โหพี่พลอยเลิกสวยไปหรือเปล่าถ้าเกิดรอให้พี่เคนโทรมาเนี่ยนะไม่ได้เสร็จเรื่องงานแน่ๆโทรเลยโทรเลยพี่พลอยพี่โทษทีนะคะสงสัยลมคงพัดจากการร่วงนะคะเราก็เลยฉันใส่หูฟังอยู่ก็เลยไม่ได้ยินครับขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับอ๋อค่ะนิชานะคะแล้วพี่เคนล่ะคะอ๋อคุณเคนไปเข้าห้องน้ำนะคะคือลอยเห็นว่ามันดึกแล้วอะค่ะร้านอาหารน่าจะใกล้ปิดแล้ว ก็เลยลองโทรมาดูอ๋อเราไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเราอยู่ที่คอนโดชั้นค่ะพลอยโทรมาก็ดีเลยค่ะพอดีเลยกำลังจะขออนุญาตให้คุณเคนคืนนี้อาจจะกลับบ้านดึกหน่อยนะคะพอดีว่ามีงานต้องคุยกันยาวนะคะค่ะว่าไงพี่พลอยคุณนิชารับสายอะบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารแต่ว่าอยู่ที่คอนโดคุณนิชานั่นไงพูดไม่ตรงกันแสดงว่าโกหกแล้วถ้าโกหกเนี่ยนะแสดงว่าต้องมีเรื่องปิดบังอยู่แต่ว่าพี่เคนเขาไม่เคยโกหกพี่เลยนะพี่เคนเขาไม่เคยโกหกหรือว่าพี่พรไม่เคยรู้แต่ถ้าเกิดว่าพี่เคนไม่โกหกเนี่ยก็แสดงว่าคุณนิชาโกหกไปพี่พรไปไหนก็ไปหาพี่เคนไงไปดูให้รู้ว่าใครกันแน่ที่โกหกแต่พี่ไม่รู้เลยนะว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหนแล้วก็คอนโดคุณนิชาเขาอยู่ที่ไหนอะถัดจาก Google เนี่ยก็ขวัญนี่แหละแสนรู้ที่สุดสรุปว่าคุณอาจจะคิดถูกนะเรื่องนี้ผลักดันให้ลูกค้าหันมาทำอีเวนต์หรือว่าจัดโครงการสร้างความรับองค์กรให้มากขึ้นเพราะว่าใช้งบไม่เยอะลูกค้าคงไม่กลัวจ่ายในที่สุดคุณก็เชื่อใจสันติีนะคะเสร็จงานไม่ดื่มหน่อยเหรอคะถือว่าเป็นการฉลองที่เราสองคนร่วมงานกันราบรื่นเร็วเกินไปหน่อยครับรอให้งานสำเร็จก่อนดีกว่าไม่ต้องรอหรอกค่ะเพราะฉันไม่เคยทำอะไรไม่สำเร็จ
ตามตัวง่ายกับผัวหนูเยอะใช้วันเดือนปีเกิดเป็นเงินพาสเวิร์ด ID รอยยังไม่ต้องอึ้งเลยตอนนี้แค่จับได้ว่าพี่เคนเขาโกหกรอให้จับได้ว่าพี่เคนจะไปกินตับกับผู้หญิงคนอื่นก่อนแล้วพี่ค่อยอึ้งไม่เป็นไรครับแป๊บนึงนะคะโทษทีนะคะไม่เป็นไรครับผมเช็คเองดีกว่าที่ความต้องการมันรุมเร้าจริงๆเราสองคนนี้ก็ทำงานเข้าขากันดีนะคะฉันจะเลิกคิดถึงเธออย่างหาไม่ง่ายหรอกนะคะที่จะเจอคนคลิกกันความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกายิ่งฝืนคงใจไม่ให้เธอล้ำผมกลับก่อนดีกว่าครับทำไมมันยังยิ่งทำต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอาอย่างไรใจมันสับสนไม่ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้จะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห่างใจเท่าไหร่นี่ไงคะพี่พลอยคอนโดคุณนิชาพี่พลอยนั่นรถพี่เคนนี่พอแล้วไม่ต้องตามขวัญพี่บอยเขาแยกกันแล้วตาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกโอ้โหทำไมพี่พลอยใจเย็นกับน้ำแข็งขั้วโลกขนาดเนี้ยระวังนะคะจะโดนหมีขาวคาบหัวไปกินพลอยพี่กลับมาแล้วพลอยพลอยอย่ารับนะพี่พลอยเข้าไปคุยตัวต่อตัวเลยดีกว่าให้เห็นหน้าพี่เคนจะได้รู้ว่าพี่เคนโกหกหรือเปล่าแต่พี่เรื่องเนี้ยต้องถึงมือขวัญกลับไปก่อนนะขวัญจะดีเหรอพี่ขวัญกลัวพี่ตามพี่เคนไม่ทันนะถึงพี่จะไม่ได้โวยวายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่โง่นะเคแต่พี่ต้องตั้งสติดีๆนะใช้เซนเมียให้เป็นประโยชน์ตามองหูฟังแล้วก็ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเข้าใจไม่ต้องบิวแล้วล่ะขวัญถึงพี่จะไม่ชอบมีเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมาถึงตัวพี่ก็พร้อมชนมันต้องอย่างนี้พี่พลอยสู้พลอยพลอยไปทานข้าวกับขวัญมานะคะจ้ะ
ไปคุยงานมาทานไวน์มาด้วยเหรอคะพี่ไม่ดื่มตอนทำงานพลอยก็รู้ของคุณนิชาเนี่ยก็ทำไวน์หกพี่เหนียวตัวพลอยขอไปอาบน้ำก่อนนะพี่เคนคะจ๋าไปคุยงานมาเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคนะพลอยก็ได้งานนะแค่นั้นเหรอคะมีอะไรป่ะพลอยไม่มีอะไรค่ะพี่เคนไปทำงานมาเหนื่อยๆขึ้นไปอาบน้ำเป็นตัวนะคะงั้นพี่ไปอาบน้ำก่อนนะแล้วมันได้อะไรล่ะขวัญพี่ยังไม่เห็นซะหน่อยว่าเขากับพี่เคนมีอะไรกันอะแล้วใจคอพี่พลอยเนี่ยจะรอให้เห็นเขากินตับกันก่อนหรือไงคะพี่ก็แค่อยากได้หลักฐานอะพี่พลอยคะถ้าเกิดว่าพี่พลอยได้หลักฐานเนี่ยนะพี่พลอยก็ได้ตำแหน่งเมียหลวงไปด้วยขวัญคนเราอะมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะพี่ก็มีวิธีของพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะพี่พลอยก็เตรียมตัวไว้ให้ดีๆเลยเพราะว่าขวัญสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเรื่องเนี้ยถ้าไม่ดับไฟซะตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเสียผัวมาหลายรายแล้วพี่เชื่อขวัญไม่มีใครเสียผัวหรอกขวัญคนของเราอ่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากไปใครก็เอาไปไม่ได้เรื่องของพี่ถ้าเกิดว่าพี่มีหลักฐานว่าพี่เคนคุณนอกใจพี่จริงพี่ก็พร้อมอย่างเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่ชาแนลนัมเบอร์5ผอมมากป่ะพูดบ้าเลยเว้ยวินเมื่อคืนจะไปคุยงานเว้ยโอ้ยคุยงานครั้งแรกไปที่คอนโดแล้วอย่าบอกนะว่าพี่2คนไม่ได้กันอ่ะจะรู้ได้ไงว่าทำไมคอนโดคุณนิชาโอ้จะไม่รู้ได้ไงพี่ก็เมื่อวานขวัญไปหาพี่พลอยมาแล้วพอกลับมาบ้านนะก็โวยวายใหญ่เลยว่าเห็นมากับตาเลยนะว่าพี่ไปคอนโดคุณนิชาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่พลอยไม่อารวาสเลยโอ้ยพี่นี่โชคดีจังวะถ้าเป็นขวัญนะพี่ผมโดนสับร่างแหลกไปแล้วไอ้พี่พูดอยู่แหละยิ่งน่ากลัวน่ากลัวแต่ก็คุ้มไม่ใช่เหรอพี่เพราะเขียนชาแนลแล้วก็ฟายเนี่ยมันหอมชื่นใจจะเลิกพูดไปแล้วไอ้วินฉันไม่ได้อะไรเขาเลยขวัญขวัญไม่ถ่ายรายการไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่แต่พอดีขวัญเกิดระแวงก็เลยแวะมาดูเพราะว่าคนสมัยนี้น่ากลัวมากเห็นนิ่งๆอาจจะกินเงียบๆก็ได้ขวัญไม่ได้ว่าพี่เคนนะคะขวัญแค่พูดลอยๆโอ้เชื่อวินสิขวัญพี่เคนก็ไม่มีอะไรกับคุณนิชาหรอกโอ้แก้ตัวให้ตัวเองเนี่ยขวัญยังไม่เชื่อเลยมีหน้าอะไรถึงมาแก้ตัวให้คนอื่นเขาวินจริงๆนะขวัญแล้วเย็นนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะเดี๋ยวขวัญจะกลับบ้านด้วยทำไมทำหน้าเหมือนไม่อยากให้ขวัญมาเปล่าไม่ใช่ไปขอโทษค่ะมาทำงานใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ค่ะเป็นอะไรเขาวินเปล่าครับก็เมื่อกี้ขวัญพูดแบบนั้นกับน้องเขาแต่น้องเขาก็ตกใจหมดนี่เตยหอมครับเขาเป็นเลขาส่วนกลางฝ่ายการตลาดคนใหม่เพิ่งมาทำงานมีอะไรป่ะครับเตยเอาเอกสารมาให้คุณวินเซ็นค่ะตายสิครับเ
รีบๆตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าคะขับปากกาทิ้งนะคะน้องคะมีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะถ้ามีแฟนแล้วก็ดีค่ะแต่ถึงจะมีแฟนแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าทำงานที่นี่ผู้ชายแถวเนี้ยเจ้าชู้ค่ะแฟนเก่าเตยก็เจ้าชู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะไม่รอดเตยขอตัวก่อนนะคะรอแป๊บนึงนะการจะเสร็จแล้ววันนี้การไปทัศนศึกษาครับเดี๋ยวไปกินที่นู่นเลยไปก่อนนะครับเรื่องยอดบิลลิ่งที่ตกทำไมคุณไม่ลองปรึกษาคุณอำนาจดูล่ะคะคุณคิดว่าผมไม่ได้ทำหรือไงบุตรแค่อยากจะช่วยอะค่ะผมขอบคุณนะบุตรแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมไม่เข้าใจหรอกโอเคไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นบุตรไม่ยุ่งเรื่องงานของคุณก็ได้บุตรฉันไม่หิวแล้วเก็บเถอะพี่บุตรผมไม่ทันระวังเองอะครับเฮ้ยมันเลือดออกเลยอะถ้าอย่างนั้นพักก่อนแล้วกันเนาะคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมีพฤติกรรมการนอกใจมากกว่ากันค่ะก็มี SMS ค่ะพี่แต้วส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเริ่มต้นด้วยของคุณชลลี่ค่ะคุณชลลี่บอกว่าผู้ชายสิคะเพราะว่าผัวพี่เนี่ยมันมีเมียน้อยโอ้โหคุณปราปิ่นก้าวนะคะบอกมาว่าผู้ชายสิคะเพราะว่าผู้หญิงมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าค่ะอันนี้ถูกใช่ค่ะนี่อันนี้จี๊ดมากบอกว่าหญิงหรือชายก็นอกใจได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าตายพูดออกอากาศไม่ได้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าอ่านปากนะคะคุณผู้ชมถ้าโอ้โหชัดปะคะถ้าไม่ชัดจะได้เล่นใหม่ชัดเลยค่ะนะคะเป็นว่าคุณผู้ชมไปเดากันเองแล้วกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนเราเนี่ยว่าผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีพฤติกรรมการนอกใจมากกว่าเนี่ยตั้งสติกันให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีผลสำรวจจากถุงยางอนามัยยี่ห้อนึงค่ะพบว่าหญิงไทยมีพฤติกรรมการนอกใจมากกว่าเพศชายค่ะเฮ้ยตกใจใหญ่มากนี่อุทัยละนี่มันเสียชื่อหญิงไทยหมดเลยนะคะเนี่ยจริงค่ะพี่แต้วคือขวัญอ่านผลสำรวจนี้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ถึงจะตกใจก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าไอ้พฤติกรรมการนอกใจอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอย่างเดียวไงคะแต่มันขึ้นอยู่กับสัญญาณ
ถูกต้องค่ะพี่เต้าไฮไฟว์ถูกเห็นน้องที่มาทำสเตจคนใหม่ปะอ๋อเขาชื่อโบ๊ทค่ะพี่อุ๊ยแต่รู้ชื่อไวกว่าแสงแรงกว่าฉันอีกเยอะนะมีอะไรปะเนี่ยยังไงโอ้ยคิดแล้วยังเขินอยู่เลยพี่คือว่าวันก่อนเนี่ยน้องเขาเนี่ยวิ่งมาเอาไวเลตคืนจากขวัญแล้วขวัญเข้าใจผิดพี่คิดว่าเป็นแฟนคลับมาขอถ่ายรูปขวัญก็ดึงโทรศัพท์เขามาถ่ายรูปเฉยเลยพอรู้ความจริงนะโอ้โหพี่หน้าแตกมากอายมากสวยไงสวยเลยแหละพี่แล้วพี่นึกออกไหมน้องเขาน่ารักด้วยไงพอเจอน้องเขานะตอนนี้นะขวัญไม่กล้ามองหน้าเลยพี่ใช่ละถ้าเป็นพี่พี่ก็ไม่กล้าแหละงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะพี่แต้วเจอกันนะคะจ้าซียาข้าวหลังอย่าลืมปิดไวเลตก่อนเข้าห้องน้ำนะครับคือได้ยินก็ก่อนที่พี่จะทำธุระครับโอเคขอบคุณนะรู้ว่าจะเดินต่อไป